ล่าสุดนะคะมีการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่ก็มีหลายประเด็นทีเดียวเดี๋ยวมาไล่เลียงให้ฟังพร้อมกันเลยค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะกับการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาล่าสุดนั้นจากเดิมนะคะที่เราจะหักค่าใช้จ่ายได้60,000บาทปรับเพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนและเงินได้พึงประเมินปรับเป็น10,000แบาทนะคะ ส่วนค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก30,000บาทเป็น60,000บาทนอกจากนี้ใครมีลูกเป็นข่าวดีเลยค่ะหรือใครเตรียมจะมีลูกนั้นก็เป็นข่าวดีเช่นกันนะคะเพราะว่าทางด้านภาครัฐเนี่ยเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรให้จากเดิมคนละ1 5 0 0 0บาทและจํากัดจํานวนไม่เกิน3คนก็คือถ้ามีคนที่4ไม่สามารถนาะบุตรคนที่4ไปลดหย่อนได้เปลี่ยนเป็นคนละ3 0,000บาทแล้วนะคะที่นําไปลดหย่อนบุตรและไม่ ่จำกัดจำนวนบุตรด้วยถือเป็นการอานิสงส์นะคะที่อยากจะผลักดันและกระตุ้นให้คนไทยมีลูกมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าให้ยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตรนะคะจากเดิมที่ให้ลดหย่อนได้2,000บาทต่อคนค่ะ มาดู do, ส่วนของการเว้นภาษีสําหรับผู้มีเงินเดือนกันบ้างเดิมทีเนี่ยเว้นให้สําหรับใครที่มีเงินเดือนไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนไม่ต้องจา่ายภาษีเพิ่มขึ้นเป็น2 6 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะเริ่มใช้นะคะในปีภาษี2560ซึ่งก็หมายความว่าใครที่ยื่นภาษีในช่วงต้นปี2561ของปี2560นั้นก็จะสามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้ได้นะคะเป็นข่าวดีสําหรับ คนที่ต้องเสียภาษีที่เป็นคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็จะทําให้รัฐบาลนั้นสูญเสียรายได้ประมาณสัก3า0 0 0ล้านบาทค่ะแต่ภาครัฐเชื่อว่าพอปรับโครงสร้างแบบนี้แล้วเงินในกระเป๋าของคนไทยที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นและสุดท้ายก็ทําให้ได้ภาษีกลับมาในอีกรูปแบบหนึง่งคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนั่นเองนะคะ